สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะเราก็กลับมาในคอนเทนต์ของ5ทีมที่น่าเล่นของนาเวียนะครับซึ่งนาเวียเนี่ยเป็นตัวละครเมนิเบสธาตุหินที่กำลังจะเข้ามาในวันพุธที่จะถึงนะครับหรือว่าอีก3วันเนาะซึ่งสำหรับใครเนี่ยที่กำลังแบบว่ากำลังจะจัดทีมหรือว่ากำลังจะหาทีมปั้นมารอในส่วนของนาเวียเนี่ยคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบให้คุณได้นะครับซึ่งทั้ง5ทีมนี้เนี่ยจะมีทีมอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop Shop หากคุณกำลังมองหาร้านขาย ID รีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเคดครับเขาเป็นร้านขาย ID รีโลและ ID เริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน่หนึ่งทุกราคาสายกาชาอย่าพลาดนะครับก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยในส่วนของนาเวียยังไม่เข้าแล้วก็มันเป็นแค่5ทีมที่น่าเล่นของนาเวียไม่ใช่5ทีมที่ดีที่สุดของนาเวียนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะแต่เอาเป็นว่าทั้ง5ทีมเนี่ยจะมีอยู่4ทีมที่ดีพอจะจบอบิสของเกมนี้ก็แล้วกันครับซึ่งด้วยความที่ว่านาเวียเนี่ยมันยังไม่เข้าเนาะเพราะงั้นเนี่ยผมก็ได้ใช้ตัวละครที่มีความสามารถคล้ายๆกันกับนาเวียนะครับมาทดแทนในส่วนของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของอิชิฉีครับผมทีมแรกเลยนะครับนั่นคือในส่วนของทีมสายฟรีทีมนี้เนี่ยอาจจะจบอบิสชั้น12ไม่ได้แต่ว่ามันก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้เล่นต้นเกมเนี่ยสามารถเล่นทีมนี้ได้นะครับเนื่องจากตัวละครทั้งหมดในตรงนี้มันแจกหมดเลยนะครับมีแค่นาเวียที่ไม่แจกซึ่งก็หวังว่าคุณจะไม่ได้หลุดเลทกันแล้วกันนะฮะโดยการทำงานของในทีมนี้นะครับก็คือในส่วนของนักเดินทางจะถูกเอามาเพื่อเป็นแบตเตอรี่ให้กับนาเวียในช่วงต้นเกมรวมถึงอันติของนักเดินทางเนี่ยจะสามารถบัฟอัตราชีให้กับในส่วนของนาเวียได้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของบาบาร่านะครับจะทำหน้าที่ในการแปะน้ำเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาตกผลึกในทีมซึ่งทำให้นาเวียแรงขึ้นนั่นเองครับส่วนลินเน็ตเนี่ยก็จะช่วยบาบาร่าแปะน้ำโดยการกดอันติของเขานะครับง่ายๆก็คือมันสามารถกระจายธาตุได้นั่นแหละซึ่งก็จะทำให้แปะน้ำได้ง่ายขึ้นและลินเน็ตเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สามารถวิ่งได้เร็วมากๆนะครับมันก็จะสามารถเข้าหาตัวมอนได้ดีเพราะว่าตัวของนาเวียเนี่ยเป็นตัวละครโจมตีระยะใกล้มันเลยจำเป็นที่จะต้องแบบว่าเข้าไปประชิดศัตรูเนาะเพราะงั้นลินเน็ตก็เลยจะทำหน้าที่เป็นทั้งวิ่งไปหามอนแล้วก็ในส่วนของการช่วยบาบาร่าแปะน้ำนั่นเองครับทีมต่อมาครับผมขอเรียกทีมนี้ว่า QE Nobain ครับโดยตามชื่อเลยครับผมทีมนี้ไม่ได้ทำอะไรมากครับแค่กดอันติกดสกิลธาตุและเปลี่ยนตัวโดยการเล่นของทีมนี้ครับเริ่มมาเราจะใช้ในส่วนของจงลี่กลางโล่และวางเสาเพื่อทำแบบว่าปฏิกิริยาธาตุหินนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาเบนเน็ตลงไปก่อนได้นะครับแต่ว่าเพื่อให้ดูเรชั่นของอันติเบนเน็ตเนี่ยเราสามารถใช้ได้จนจบเทือนจริงๆนะแล้วโมนาเนี่ยก็จะเป็นตัวถัดไปที่ออกมาบัฟนะครับโดยจะกดสกิลธาตุแล้วก็ท่าไม้ตายจากนั้นเราก็จะใช้ในส่วนของนาเวียออกมากดสกิลธาตุแล้วก็ตามด้วยในส่วนจงลี่กดอันตินั่นเองครับทีมนี้ไม่มีอะไรมากเลยผมบอกแล้วและมันแรงมากๆครับผมในทีมนี้สําคัญแค่อย่างเดียวเลยคือคุณต้องมั่นใจว่าอันติของทุกตัวละครในทีมของคุณจะฟื้นฟูทันนั่นเองครับทีมต่อมาครับผมทีมนี้เนี่ยจะดูหน้าตาคล้ายๆกับทีมที่แล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วทีมนี้เนี่ยจะเป็นทีมที่เล่นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับโดยในส่วนของทีมที่ใช้ซิงชิลเนี่ยจะเป็นทีมที่เราจะเน้นในส่วนนาเวียออกมายืนตีปกติส่วนจงลี่เนี่ยถามว่าตีปกติได้ไหมมันก็ออกมาตีปกติได้แหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงเท่าในส่วนของนาเวียเนื่องจากนาเวียเป็นตัวละครดาบใหญ่แล้วก็เมื่อกดสกิลท่าเสร็จเนี่ยตัวของนาเวียจะสามารถตีปกติเบนเน็ตหินได้อีก4วินาทีซึ่งถ้าเกิดว่า4วินาทีของนาเวียเนี่ยมันหมดนะครับตัวของเบนเน็ตเนี่ยก็ยังคอยซัพพอร์ตตัวของนาเวียได้ต่อไปนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของ C6 เบนเน็ตเนี่ยจะเคลือบท่าให้กับนาเวียเป็นการโจมตีแบบตีไฟนะครับหรือว่าดาเมจไฟนั่นเองซึ่งซิงชิลเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแปะน้ำกลายเป็นว่านาเวียเนี่ยทำปฏิกิริยาระเหยนั่นเองฮะเพราะงั้นทีมนี้เล่นต่างจากทีมที่แล้วโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีไม่ใช่น้อยเลยครับและทีมที่4ของคลิปนี้ครับนั่นคือในส่วนของทีมแห่งความเจ็บปวดแล้วกันผมขอใช้คำนี้เนื่องจากว่าสำหรับคนที่หลุดเลดไม่มีจงลี่หรือว่าไม่มีอันเบโดเลยเนี่ยคุณสามารถใช้เดย่าได้นะครับซึ่งเดย่าเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวละครแปะไฟและกันกระเด็นให้กับเพื่อนร่วมทีมครับนอกจากนี้เนี่ยด้วยเขาที่ว่าเขาใส่คู่กับเบนเน็ตครับเขาเลยได้ในส่วนของค่าพลังโจมตี 25% ให้กับทั้งทีมซึ่งแน่นอนครับผมว่านาเวียแรงจากค่าพลังโจมตีเลยได้รับประโยชน์ในสุดนี้ไปเต็มๆส่วนโมนาเนี่ยก็มาบัฟอีกเช่นเคยครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับทีมนี้การเล่นก็เริ่มมาก็คือเดย่ากดสกิลธาตุแล้วก็เบนเน็ตกดสกิลธาตุอันติโมนากดสกิลธาตุอันติแล้วก็เปลี่ยนเป็นนาเวียกดสกิลธาตุ
อันติแล้วก็ตีไปสักพักนั่นแหละครับทีมนี้ทำแค่นี้จริงๆฮะไม่ได้มีอะไรเยอะเลยและทีมสุดท้ายครับผมแหมทุกทีมนี่คล้ายๆกันหมดเลยนะแต่ว่าทีมนี้เนี่ยจะเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะดีเป็นพิเศษนะครับผมยินดีนำเสนอเลยว่าทีมนี้เป็นทีมที่เล่นมันส์มากๆนั่นเป็นเพราะว่าการตกผลึกในตี้นี้เนี่ยมันโอ้โหมันส์มากครับผมบอกได้เลยเอาง่ายๆคือมันตกผลึกมากพอที่เรียกได้ว่านาเวียแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องกดอันติของตัวเองเลยด้วยซ้ำครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของทีมนี้เนี่ยยังมีดาเมจหินอย่างอันเบโดที่ค่อนข้างจะแรงด้วยซึ่งแน่นอนครับผมว่าคุณสามารถเปลี่ยนโมนาเป็นในส่วนของฟรีนาได้ถ้าเกิดว่าคุณมีนะแต่ข้อเสียของทีมนี้เองก็มีเหมือนกันนะครับเนื่องจากในส่วนของอันเบโดเนี่ยถ้าทำดาเมจของสกิลธาตุได้ก็ถึงเมื่อที่ในส่วนของดอกบัวตรงกลางของสกิลธาตุเนี่ยมันไม่ได้ถูกทำลายนะครับซึ่งมันสามารถถูกทำลายได้ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการบอสเหยียบหรือว่าอะไรก็ตามเพราะงั้นเนี่ยคุณจะต้องหาที่วางของอันเบโดดีๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถหาที่วางได้เนี่ยคุณก็อย่างที่ว่าครับคุณสามารถเปลี่ยนอันเบโดเป็นจงลี่หรือจะเปลี่ยนเป็นเดย่าก็ได้นะครับแค่ว่าทีมนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างจะดีสำหรับในส่วนของดาเวียพอสมควรครับดาเมจทำออกมาได้ดีแล้วก็มีในเรื่องของการทำตกผลึกที่ถี่มากๆเอาเป็นว่าโดยรวมทีมนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5ทีมที่น่าเล่นของนาเวียเนาะซึ่งก็ต้องบอกไว้เลยว่าในส่วนของโมนาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นในส่วนฟรีนาได้นะครับในทีมที่ว่ามาทั้งหมดเพราะมีแบบว่าโมนาหลายทีมมากครับแต่ว่าจะน่าเปลี่ยนก็ต่อเมื่อที่คุณทำปฏิกิริยาธาตุได้ไม่ถี่พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำปฏิกิริยาธาตุจากโมนาได้ถี่พอเนี่ยผมมองว่าโมนาจะมีภาษีดีกว่าในส่วนฟรีนาเนื่องจากว่าตัวของฟรีนาเนี่ยครับเขาเป็นตัวละครที่มีเมคานิกแบบว่าค่อยๆบัฟแบบว่าแรงขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่ได้บัฟแบบว่าตุ้มเดียวเหมือนโมนาครับที่มันจะล็อกเลยว่าจะต้องบัฟ 60% โบนัสดาเมจเป็นเวลา5วินาทีแต่ว่าในส่วนฟรีนาเนี่ยครับมันจะบัฟแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะกับในส่วนของนาเวียเพราะว่านาเวียเนี่ยเป็นตัวละครควิกสวาปนะครับก็คือเปลี่ยนตัวออกมาปุ๊บกดสกิลธาตุแล้วก็ฟันไม่กี่ทีแล้วเปลี่ยนตัวอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันนั่นแหละมันไม่ค่อยเหมาะกับเมคานิกฟรีนาสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเล่นกับฟรีนาได้ไหมเล่นได้แน่นอนครับผมก็ลองจัดทีมกันดูดีๆแล้วกันนะครับระหว่างฟรีนากับโมนาอันไหนจบไปบิดได้ไวกว่ารอตัวเข้ามาอีกทีก็แล้วกันนะครับแต่เป็นว่าจะใช้ตัวไหนก็ดีเหมือนกันเลยครับทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณปั้นตัวไหนหรือคุณมีตัวไหนนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10 โร